ลับเข้าสู่แบร์ไถ 7SD IT และยานยนต์นะครับเมื่อเราพูดเรื่อง IT แล้วก็ต้องมาต่อยานยนต์กันบ้างโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าวันนี้เราจะให้ข้อมูลคุณผู้ชมนะครับเปรียบเทียบกันเลยนะว่าความคุ้มค่าของรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันมันจะเป็นยังไงฮะทุกคนทราบดีนะ EV นะหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านี่นะครับเป็นหลายคนกำลังให้ความสนใจแหละเพราะว่ามันน่าจะไปปลดล็อกปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลดล็อกเรื่องปัญหาราคาน้ำมันแพงหลายประเทศนี่วิกฤตน้ำมันขาดแคลนนะครับรถยนต์ไฟฟ้าก็ดูเหมือนจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาตอนนี้นะทำให้การลดการปล่อยไอเสียของรถยนต์เนี่ยส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะประหยัดกว่าใช่ไหมครับการลดไอเสียได้ถือเป็นเรื่องดีแต่ถ้าจะประหยัดเงินในกระเป๋าคนด้วยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องอนาคตอย่างแท้จริงนะครับรถยนต์ไฟฟ้าทำงานยังไงอ่ะฟิล์มลองเล่าหน่อยก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีเทคโนโลยีนะครับที่มันเป็นแบบแปลกใหม่มากๆนะครับแต่การทำงานก็ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนรถยนต์น้ำมันนะครับโดยจะแบ่งเป็นการขับเคลื่อนนะฮะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือมีแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าครับครับแล้วนอกจาก3ส่วนนี้แล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแหล่งที่เก็บพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งปริมาณแบตเนี่ยก็จะส่งผลต่อระยะทางนะครับในการที่รถจะวิ่งไปได้ไกลได้แค่ไหนอีกด้วยนะฮะยิ่งแบตก้อนใหญ่รถก็วิ่งได้ไกลมากเท่านั้นนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับที่เก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่านะครับและมีความทนทานมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอีกด้วยครับนี่นะครับอุปกรณ์ตัวต่อมาที่สำคัญมากๆก็คือตัวแปลงไฟฟ้านะศัพท์เขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือแปลงไฟฟ้าที่รับมาส่งไปที่มอเตอร์ทำงานต่อได้เลยนะครับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นี้ก็จะมีหน้าที่คุมแล้วก็แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงนะ DC ให้เป็นพลังงานกระแสสลับหรือ AC เพื่อส่งต่อพลังงานต่อไปยังมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองครับนี่ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะมีเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะว่ารับพลังไปแล้วนี่อาศัยพลังงานไฟฟ้าจากตัวแปลงเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนข้อดีก็คือรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีรอบรอเครื่องยนต์เหมือนการเข้าเกียร์ครับเอ็นก็คือเหยียบแล้วไปปั๊บเลยไม่มีเหยียบปุ๊บเร่งความเร็วนี่มาเพราะว่ามันเกียร์เดียวครับสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็คือในเรื่องของการสถานีชาร์จต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนะครับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยก็มีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะครับหลักๆเลยก็คือการชาร์จแบบกระแสสลับนะครับหรือ AC charger นะครับเรียกให้ง่ายกว่านั้นไฟบ้านฮะไฟบ้านไฟบ้านปกติเราใช้ไฟกระแสสลับใช่มั้ยครับฉะนั้นในมุมมองนี้เนี่ยลานจอดรถอาคารออฟฟิศห้างสินค้านะที่สามารถจอดไว้ได้ระยะเวลา1เขาก็จะไปใช้ AC AC ก็ชาร์จเต็ม 100% ก็ 8-10 ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่รุ่นนะแล้วแต่ขนาดแบตนะครับแต่ทีนี้ทั้งหมดนี้มันจะมีหัวชาร์จก็คือ Type 1กับ Type 2ครับนะ Type 2เนี่ยมอกไทยเนี่ยประกาศเป็นมาตรฐานของประเทศแต่หัวรถบางยี่ห้อโดยเฉพาะรถญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็น Type 1ฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะมี2หัวนะครับให้เราปวดหัวก็เล่นนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยหลักเนี่ยหลังๆจะเป็น Type 2ทั้งหมดแล้วนะครับก็เหมาะสำหรับทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ไฮบริดโดยทั่วไปไฮบริดที่เป็นปลั๊กอินเนี่ยเสียบปลั๊กชาร์จได้ก็จะมาชาร์จกับหัวชาร์จแบบนี้เรียกว่าหัวชาร์จแบบ AC ก็มาสามารถมาชาร์จกับเครื่องชาร์จแบบ AC แบบนี้แหละครับในขณะที่อีกแบบนึงก็คือการชาร์จในไฟฟ้าแบบกระแสตรงนะครับหรือว่า DC Fast Charge นะครับอันนี้คือการชาร์จแบบเร็วแบบติดจรวดเลยนะครับเพราะเป็นการชาร์จหัวชาร์จประจำสถานีชาร์จนั่นเองนะฮะเพราะใช้เวลาชาร์จที่ไวกว่าแบบแรกเนี่ยชาร์จจาก 0-80% เนี่ยใช้เวลาแค่ 25-45 นาทีเท่านั้นเองครับอันนี้เป็นไฟกระแสตรงไงใช่แต่ว่าลงทุนสูงหน่อยซึ่งก็เชื่อว่าอีกหน่อยนะครับก็คงจะมีการลงทุนแบบ DC charger เนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะว่า AC เนี่ยชาร์จไม่ทันหรอกครับไวกว่าเยอะกลับไปชาร์จบ้านน่าจะพอบ้านเนี่ยไม่ต้องติด DC เป็นไปไม่ได้ที่บ้านจะเอามาติดไออุปกรณ์แบบกระแสตรงซึ่งมันแพงเป็นล้านๆเนี่ยเอาไปไว้ที่จุดสำคัญน่าจะเหมาะกว่าครับนี่และอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของสถานีชาร์จเนี่ยปัจจุบันประเทศไทยก็มีสถานีชาร์จไฟฟ้ามากกว่า944สถานีเลยนะครับซึ่งข้อมูลนี้เพิ่งจะอัปเดตเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับครับก็รองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดทั้งหมดเลยนะครับสบายใจได้ใช่หลายคนบอกชาร์จที่ไหนชาร์จที่ไหนมันไม่ได้ใหญ่ขนาดปั๊มน้ำมันไงเลยไม่ได้สังเกตอยู่ในช่องจอดอยู่ในสองเลน
ถูกต้องเขาก็จะมีเลนเป็นสีฟ้าๆเขียวๆนี่เขาจะบอกไว้นะครับก็เช็คตำแหน่งได้ว่าสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยมีแอปพลิเคชันออกมามากมายทั้งรัฐและเอกชนรวมกันนะครับมีตั้งแต่ MEA EV นี่อันนี้ของกฟน.ใช่ไหม PEA Volta อันนี้ของการไฟฟ้าภูมิภาค EA Anywhere นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันแยกยี่ห้อรถอีกนะครับสามารถช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดีอีกด้วยนี่แหละคร่าวๆกันสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพราะยังไงแบร์ไต 7HD นี่ตั้งใจจะมาเป็นทั้งเรื่อง IT และยานยนต์พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกับแบร์ไต 7HDรถไฟฟ้าเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่ารถยนต์น้ำมันเป็นอย่างมากการชาร์จแต่ละครั้งนะครับจะตกอยู่ประมาณสัก220บาทตกกิโลละ 0.55 55สตางค์ครับไม่ถึงบาทนะถึงมาก